ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในชนบทและพื้นที่ชายขอบของประเทศยังเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเท่าเทียมในการสร้างอนาคตของตนเองตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากสถิติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพบปีการศึกษา2561นักเรียนกว่า 147,000 คนประสบปัญหานี้อยากมีอาชีพที่ดีและอยากมีเงินเป็นของตัวเองพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนค่ะและอยากจะช่วยพ่อแม่ด้วยค่ะอยากมีอนาคตที่ดีครับได้ประหยัดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ค่ะได้ประกอบชีพเอาไว้สมัครงานครับผู้ตรวจการแผ่นดินตระหนักถึงการขาดโอกาสในการศึกษาเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดอีกทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาจึงได้จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่สามารถเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหมวด5หน้าที่ของรัฐในแต่ละปีเนี่ยในทุกจังหวัดจะมีเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับชั้นม.3 แล้วเนี่ยด้วยความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของผู้ปกครองเนี่ยจะไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงได้ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวเด็กกลุ่มนี้เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้วจะเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีเป็นแรงงานไร้ฝีมือค่าตอบแทนที่ได้รับก็เป็นค่าแรงขั้นต่ำรายวันเฉลี่ยวันละ300บาทถ้าส่วนราชการหน่วยงานของจังหวัดที่เกี่ยวข้องใช้เวลากับเด็กกลุ่มนี้อีกสัก 3-6 เดือนในการฝึกทักษะด้านอาชีพเด็กก็จะเข้าไปสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือซึ่งค่าจ้างก็จะสูงกว่าแรงงานขั้นต่ำอาจจะเป็น450เป็น500บาทต่อวันเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราใช้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้นแบบในการบูรณาการความร่วมมือเราจะดูแลเด็กกลุ่มนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำคือการสำรวจหาเด็กกลุ่มเป้าหมายขั้นตอนกลางน้ำคือการฝึกทักษะด้านอาชีพและส่งไปถึงปลายน้ำคือการมีงานทำที่มั่นคงหลังจากจบหลักสูตรเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนจึงกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญ4ขั้นตอนสำรวจศึกษาดูงานฝึกอบรมและเตรียมตลาดแรงงานพร้อมจัดทำคู่มือ12ขั้นตอนใช้เป็นปฏิทินแนวปฏิบัติโดยเริ่มแจ้งการดำเนินโครงการไปยังหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ขั้นตอนปฏิทินการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวทำการสำรวจและจำแนกนักเรียนให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยนำนักเรียนศึกษาดูงานเริ่มการฝึกอบรมวิชาชีพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมตลาดแรงงานเพื่อรองรับการประกอบอาชีพติดตามประเมินผลความสำเร็จสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการและขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญคือแจ้งผลการดำเนินโครงการให้หน่วยงานส่วนกลางทราบเพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดต่างๆต่อไปโครงการนี้ไม่สามารถที่จะสำเร็จได้โดยผู้ตรวจการแผ่นดินเพียงหน่วยงานเดียวนะครับต้องขออาศัยความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่านะครับที่เกี่ยวข้องก็ได้มาร่วมบูรณาการในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับรวมทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการนะครับอีกหลายหน่วยงานเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จก็จะได้มีการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศต่อไปนักเรียนที่ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้ด้วยเหตุความจำเป็นบางประการจะได้มีการฝึกอาชีพเพื่อให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือแล้วก็ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณค่าในการที่จะไปเลี้ยงครอบครัวต่อไปโดยที่ไม่ถูกเอาเปรียบปัจจัยแห่งความสำเร็จย่อมเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งจากหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการในภาคเอกชนตลอดจนครูและผู้ปกครองในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมกันขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเป็นผู้อำนวยการวางแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคส่วนต่างๆสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษาทุกแห่งร่วมกันสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เรียนต่อโดยมีครูแนะแนวเป็นผู้ทำหน้าที่สำคัญในการเชิญชวนนักเรียนเข้าสู่โครงการส่วนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อเสริมเป็นค่าใช้จ่ายของเด็กท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยสนับสนุนการเดินทางนำครูและนักเรียนดูงานและรับการฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องตลาดแรงงานเพื่อเริ่มดำเนินการฝึกอบรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดจัดหาสถานที่เตรียมการส่งนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมก้าวเข้าสู่ความมั่นคงในการประกอบอาชีพขั้นต้นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในระดับจังหวัดนะครับเพื่อให้ฝ่ายต่างๆนะโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักศึกษาจบภาคบังคับคือชั้นม.3สำรวจผู้ที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อหรือมีความจำเป็นที่ไม่สามารถเรียนต่อส่งรายชื่อมาให้จังหวัดมีคณะกรรมการในการพิจารณาว่าเด็กเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการต้องการฝึกทักษะในด้านใดที่ควรจะพัฒนาในเรื่องของอาชีพก็ได้มีการเลือกอาชีพขึ้น2ประเภทนะเย็บเสื้อผ้าซ่อมจักรยานยนต์หลังจากนั้นก็ได้จัดหลักสูตรอบรมนะระยะเวลา 4-6 เดือนรวมทั้งมีการฝึกงานด้วยนะครับในระหว่างนี้เด็กก็จะเข้ามารับการอบรมนะโดยกินอยู่ฟรีซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายและค่าที่พักเมื่ออบรมแล้วก็จะมีการส่งไปฝึกงานนะอย่างสถานที่ต่างๆที่ทางสถาบันฝีมือพัฒนาแรงงานกำหนดสำนักงานจัดหางานก็จะมีการเตรียมการในเรื่องข้อมูลของร้านค้าหรือบริษัทที่จะรับนักเรียนเหล่านี้เข้าทำงานหลังจากอบรมแล้วเป็นการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่การคัดเด็กให้เหมาะสมกับทักษะของเขาฝึกอบรมแล้วก็นำสู่ตลาดแรงงานทำให้เด็กที่จบภาคการศึกษาภาคบังคับคือชั้นม.3เนี่ยสามารถพัฒนาทักษะแล้วก็สามารถไปทำงานได้ตามที่ตัวเองขนาดขนาดเดียวกันได้ค่าแรงงานมากกว่าแรงงานทั่วไปสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เพราะนั้นจึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะแก่ตัวเด็กแล้วก็ครอบครัวป้องกันเด็กที่จะไปมั่วสุมในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไปมั่วสุมยาเสพติดได้เพราะนั้นต้องขอขอบคุณทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่ได้จัดทำโครงการนี้แล้วก็ได้เลือกจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นจังหวัดนำร่องความยากของเรื่องนี้นะครับอยู่ที่การสำรวจเด็กกลุ่มเป้าหมายแล้วก็นำเด็กกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้ามาอบรมตามเจตนารมณ์ของเราให้ได้นะครับขั้นตอนสำรวจเด็กแล้วก็นำเด็กมาเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการอบรมครับของแม่ฮ่องสอนเนี่ยต้องอาศัยครูแนะแนวไปช่วยชักจูงผู้ปกครองนะบางรายเนี่ยครูแนวตามไปถึงบันไดบ้านเลยครับไปนั่งคุยกับผู้ปกครองพ่อแม่ของเด็กหรือบางรายนั้นพ่อแม่อย่าร้างการอยู่กับยายเนี่ยครูผู้ปกครองครูแนวน่ะต้องไปคุยกับตากับยายเพื่ออธิบายแล้วก็โน้มน้าวให้เห็นว่าอนาคตของเด็กนั้นน่ะเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก็คือการสำรวจนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นม.3จะจบนะครับซึ่งแต่ละโรงเรียนมีนักเรียนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อจำนวนมากครับสิ่งที่สำคัญคือผู้หาโรงเรียนครูแนะแนวต้องไปท
ทำความเข้าใจกับนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียนให้สนใจกับวิชาชีพให้โอกาสนักเรียนชักจูงนักเรียนให้มาฝึกอาชีพตามโครงการนี้นะครับซึ่งผู้บริหารและผู้เล่นแนวนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะให้นักเรียนตัดสินใจใช้โอกาสตรงนี้มาฝึกอาชีพกับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานครับผมในบทบาทหน้าที่ของครูเราก็เข้าไปในพื้นที่หาผู้ปกครองนักเรียนไปอธิบายนะไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้เล็งเห็นถึงความสำคัญจากที่ผู้ปกครองไม่ยอมให้เด็กมาเรียนนะคะผู้ปกครองเกิดการเปลี่ยนใจก็ส่งเด็กเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่มีเด็กที่ให้ความสนใจอยู่แล้วนะคะทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนทีนี้ในระหว่างการฝึกอบรมเรามีนักสังคมสงเคราะห์มีนักจิตวิทยาก็จะมาช่วยนะคะในการให้คำปรึกษาสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยก่อนที่เข้าอบรมเราเตรียมความพร้อมเขาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยในช่วงระหว่างฝึกอบรมก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเหมือนเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำสร้างความเป็นมิตรช่วยเป็นที่ปรึกษาให้น้องเขาคลี่คลายนะคะความวิตกกังวลเหล่านั้นหรือว่าแก้ปัญหาในระหว่างกับช่วงที่มีการฝึกอบรมก็จะเป็นในลักษณะของการทำงานบูรณาการหลายๆหน่วยงานนะคะก็ช่วยกันเพื่อให้เขาไปสู่จุดมุ่งหมายนะคะมีอนาคตที่ดีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนมีบทบาทภารกิจด้านการฝึกอบรมในส่วนของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการสำรวจข้อมูลความต้องการในการฝึกอาชีพรวมทั้งในดูในส่วนของบริบทในเรื่องของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยกำหนดหลักสูตรการฝึกเตรียมข้อทำงานในหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และช่างเย็บจักรสาขาบริภาคซึ่งมีหลักสูตรที่มีจำนวนชั่วโมงแตกต่างกันในหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เป็นหลักสูตร6เดือนหรือ510ชั่วโมงโดยมีการฝึกในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน4เดือนและฝึกในสถานประกอบการจำนวน2เดือนส่วนในสาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรมเย็บผ้าเป็นหลักสูตร280ชั่วโมงคือ3เดือนฝึกในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน2เดือนและฝึกในสถานประกอบการอีก1เดือนเรื่องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะต้องอาศัยระยะเวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ก่อนแล้วสามารถที่จะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้เพื่อให้เด็กได้มีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากอัตราค่าจ้างเนี่ยมันก็สามารถที่จะเพิ่มค่าจ้างมากกว่าที่เป็นตามกฎหมายตรงนั้นเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหม่เราจะมีส่วนในการจัดประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนแนวในการจัดดำเนินโครงการของสำนักงานจัดงานก็คือโครงการสัมมนาครูแนแนวเครือข่ายครูแนแนวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ความรู้นะครับในเรื่องของการแนแนวการศึกษาและแนแนวการอาชีพขั้นตอนวิธีการในการดำเนินโครงการโดยเฉพาะในเรื่องของการสำรวจนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อและมีความประสงค์จะเพิ่มทักษะวิชาชีพและมีความประสงค์จะทำงานต่อหลังจากจบการฝึกอาชีพแล้วสำนักงานจัดงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้ดำเนินการส่งนักเรียนหรือผู้ที่เข้ารับการอบรมไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆหรือหางานให้ทำกรณีที่เขาไม่ประสงค์ทำงานในสถานประกอบการก็คือให้เขารับงานจากสถานประกอบการอื่นๆไปทำที่บ้านโดยการออกสำรวจตำแหน่งงานตามสถานประกอบการต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทำหนังสือถึงสำนักงานจัดงานจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนจากการร่วมใจกันของภาคส่วนต่างๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทักษะด้านอาชีพต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานอีกทั้งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในระยะยาว
ในฐานะของผมเป็นสถานประกอบการนะครับต้องการช่างที่มีฝีมือมาพัฒนาเพื่อต่อยอดกิจการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนำเด็กมาฝึกงานที่ร้านส่วนมากจบการศึกษาคือขั้นต่ำก็คือม.3แล้วมาฝึกทักษะเพิ่มเติมตอนนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นรายได้หลักของแม่ฮ่องสอนทุกคนจะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะซะส่วนใหญ่และหลายๆอู่ยังขาดแคลนบุคลากรส่วนนี้อยู่เด็กที่จบจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเป็นเด็กที่มีคุณภาพสามารถทำหรือพัฒนาต่อยอดเป็นช่างที่ดีได้ในอนาคตคือผมก็เป็นลูกศิษย์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานของแม่ฮ่องสอนเหมือนกันผมเรียนจบมาผมก็ได้นำความรู้ที่ผมได้เรียนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงแม่ฮ่องสอนเนี่ยมาเปิดเป็นกิจการของตัวเองจนแบบสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างฐานะได้ยันทุกวันนี้ก่อนที่ผมจะมานะครับผมก็ได้อ่านเอกสารทุกอย่างอย่างครบผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้เรียนที่นี่พอมาดูห้องสถานที่เรียนต่างๆอุปกรณ์ทุกอย่างการเรียนการสอนก็ถือว่าดีมากครับเกินคาดกว่าที่ผมคิดมีเงินเบี้ยเลี้ยงไว้สำหรับนักเรียนที่ยากจนครับครูทุกคนก็ใจดีมากเลยครับสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสหรือด้อยโอกาสก็จะได้สามารถมาเรียนและหาอาชีพช่วยครอบครัวแล้วผมก็อยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานสนับสนุนช่วยขยายให้ออกไปทุกจังหวัดครับที่เราตัดสินใจลูกชายเราได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่นี่เขามีความชอบในการซ่อมรถอยากพัฒนาสิ่งที่เขาชอบนะครับให้ก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ผ่านมาเขาชอบที่จะเอารถที่เขามีซึ่งเป็นรถเก่าๆไปซ่อมเองแล้วก็เปลี่ยนแต่งเองเป็นสิ่งที่ให้ผมได้คิดถึงจุดสำคัญในอนาคตของเขาผมอยากสนับสนุนความคิดแล้วก็ความตั้งใจของเขาที่เขาต้องการที่จะก้าวไปสู่อนาคตการมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคตข้างหน้าเธอเป็นลูกของใครไม่สำคัญเธอเป็นสิทธิ์ของฉันสำคัญกว่าจะอบรมบ่มสติเสริมปัญญาให้เจ้ากล้าเติบใหญ่จะได้ดีตอนนี้เด็กๆเรียนจบจากที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน2เดือนค่ะตอนนี้มาฝึกงานที่บ้านเพื่อความชำนาญแล้วก็ทดลองงานนะคะตอนนี้เด็กๆก็ได้ทำเสื้อผ้าเด็กของโรงเรียนอนุบาลค่ะเป็นผ้าถุงกับเสื้อของไทยใหญ่อุปสรรคในการสอนนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องภาษาค่ะก็อยู่ที่การถ่ายทอดของคุณครูนะคะต้องหาวิธีพิเศษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นอย่างเช่นว่าปกติเราจะสร้างแบบแพทเทิร์นนะคะสร้างแบบปกติแต่ตอนนี้เราต้องตัดขึ้นมาเป็นแผ่นแล้วมาประกอบเป็นตัวซึ่งให้เขามองเห็นภาพและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการสร้างโอกาสทางการศึกษาในด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนในชนบทที่จะเป็นแรงงานที่มีทักษะมีคุณภาพมีรายได้เพิ่มขึ้นในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวลดปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและชนบทอันมาจากโครงการนำร่องของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายใต้การบูรณาการความร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายจนเป็นผลสำเร็จได้ในวันนี้ในแต่ละปีเนี่ยทุกจังหวัดทั่วประเทศ76จังหวัดจะมีเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อน่าจะได้รับโอกาสนี้เช่นเดียวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเด็กกลุ่มนี้เนี่ยที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างแน่นอนแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างสง่าผ่าเผยในฐานะแรงงานมีฝีมือเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยลดปัญหาทางสังคมของประเทศลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเด็กกลุ่มนี้ในอดีตถูกมองข้ามโครงการนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กกลุ่มนี้ได้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน